ถ้าไม่พูดถึงกระแสดราม่าของอุดมแต้พานิชเลยก็ดูเหมือนจะตกกระแสพอสมควรเป็นการพูดถึงความพอเพียงพูดเอามันปากเกินไปและอาจนำไปสู่การสร้างความเข้าใจผิดซึ่งเอาเข้าจริงไม่ผิดเลยจะออกมาแซะพวกเอาหน้าแต่อย่างน้อยก็ควรอุทิศแอร์ไทม์ในการพูดถึงแก่นของความพอเพียงบ้างก็ยังดีข่าวลึกปมลับกลับมาพบกับคุณผู้ชมวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องจากอุ๊งอิ๊งถึงโน้ตอุดมวิพากษ์แบงค์ชาติเศรษฐกิจพอเพียงไม่รู้ว่าเวลานี้ระหว่างแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยที่ออกมาเรียกร้องให้ลดความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยกับการออกมาวิพากษ์วิจารณ์สังคมในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของอุดมแต้พานิชใครมีความตื้นเขินทางปัญญามากกว่ากันกรณีของนักการเมืองหญิงที่ไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการเงินการธนาคารมาก่อนเลยแต่กล้าออกมาวิจารณ์ถึงการทำงานของธนาคารแห่งประเทศไทยอาจเป็นตัวอย่างหนึ่งของการพูดโดยขาดความรอบรู้และไม่ได้เล็งเห็นถึงความเป็นอิสระของธนาคารแห่งประเทศไทยมีความจำเป็นต่อการกำกับดูแลนโยบายการเงินอย่างไรมีแต่เพียงการอ้างหลักเสรีประชาธิปไตยที่ว่าด้วยการตรวจสอบทวงดุลและการแสดงความคิดเห็นแต่เมื่อเวลาที่ตัวเองโดนวิจารณ์ถึงนโยบายรัฐบาลก็ตอบโต้คนวิจารณ์ว่าเป็นการพูดด้อยค่าเรื่องของความรู้เท่าไม่ถึงการของแพทองธารในระยะยาวยังมีเรื่องให้พูดถึงอีกมากเพราะคุณแม่ลูกสองยังอยู่ในเส้นทางการเมืองแต่กระแสตอนนี้ถ้าไม่พูดถึงกระแสดราม่าของอุดมแต้พานิชเลยก็ดูเหมือนจะตกกระแสพอสมควรดราม่าที่เกิดขึ้นจากการเดี่ยวไมโครโฟนครั้งนี้ไม่ได้เป็นครั้งแรกที่เกิดขึ้นเพราะการโชว์หลายครั้งจะพบว่ามักจะหยิบเอาเรื่องเหตุบ้านการเมืองมาพูดถึงเป็นประจำซึ่งนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นหลายคนก็โดนแซะกันทั่วหน้าไม่ว่าจะเป็นยิ่งลักษณ์ชินวัตรหรือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาแต่ที่ผ่านมาดราม่าไม่ได้แรงเท่าครั้งนี้เนื่องจากการโชว์ในอดีตเป็นลักษณะของการพูดในฮอขนาดใหญ่และคนดูต้องเสียเงินไปนั่งฟังทำให้ดราม่าที่เกิดขึ้นมาจากการหยิบเอาที่พูดข้างในฮอมาโพสต์และแชร์ต่อๆกันไปทว่าการเดี่ยวไมโครโฟนเป็นการโชว์ผ่านระบบสตรีมมิ่งแม้คนที่ดูจะเป็นสมาชิกของระบบสตรีมมิ่งดังกล่าวแต่กลับสร้างกระแสได้แรงยิ่งกว่าเพราะผู้เผยแพร่ได้ตัดบางช่วงบางตอนของการโชว์ลงสื่อสังคมออนไลน์มาโปรโมตโดยเนื้อหาบางส่วนเป็นการพูดถึงความพอเพียงถึงแม้จะไม่ได้เป็นการพูดถึงแนวเศรษฐกิจพอเพียงโดยตรงแต่ก็เป็นการแสดงให้เห็นว่านักพูดชื่อดังรายนี้พูดเอามันปากจนเกินไปและอาจนำไปสู่การสร้างความเข้าใจผิดๆความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงไม่ได้นิยามเฉพาะแค่เรื่องปลูกผักเลี้ยงสัตว์อย่างเดียวแต่มีความหมายมากกว่านั้นโดยในเว็บไซต์มูลนิธิชัยพัฒนาอธิบายว่าความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้ 1. ความพอประมาณหมายถึงความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไปโดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นเช่นการผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ 2. ความมีเหตุผลหมายถึงการตัดสินเกี่ยวกับระดับความพอเพียงจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผลโดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทำนั้นๆอย่างรอบคอบ 3. ภูมิคุ้มกันหมายถึงการเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและความเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้นโดยคำนึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตจริงอยู่ที่อาจจะมีพวกเสแสร้งทำไปรักความพอเพียงเพื่อเอาหน้าและสร้างภาพแต่การอธิบายเรื่องความพอเพียงผ่านมุมมองของเดี่ยวไมโครโฟนดูออกจะตื้นเขินและเน้นเรียกเสียงหัวเราะมากเกินไปหน่อยซึ่งเอาเข้าจริงๆไม่ผิดเลยที่อุดมแต้พานิชจะออกมาแซะพวกเอาหน้าแต่อย่างน้อยก็ควรอุทิศแอร์ไทม์ในการพูดถึงแก่นของความพอเพียงบ้างก็ยังดีเพราะทุกวันนี้สังคมเราเสพดราม่าและเน้นความรวดเร็วมาพอแล้วถึงเวลาแล้วที่สังคมควรได้รับความรอบด้านบ้างเมื่ออุดมแต้พานิชอุตส่าห์สร้างเสียงหัวเราะให้กับคนในสังคมแล้วก็อยากให้ออกแรงอีกนิดเพื่อให้สังคมได้อะไรเพิ่มเติมนอกจากเสียงหัวเราะและความดราม่าบ้างก็น่าจะเป็นการดีข่าวลึกปมลับจะกลับมาพบกับคุณผู้ชมอีกครั้งทาง Facebook YouTube New Ones เว็บไซต์ MGR และสนธิแอปวันนี้ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ